ันนี้สิ่งที่เราเกมค่อนข้างลำบากก็คือตอนช่วงที่เราเริ่มเกม 2-3 นาทีแรกเราเสียผู้เล่น2ผู้เล่นตัวสำคัญ2ตัวไปพร้อมกันมันเกมมันก็เริ่มลำบากแล้วแต่พวกเรายืดยื้ออยู่ได้ก็คือในเรื่องของสิ่งที่มันได้กลับคืนมานี่ก็คือในเรื่องของความกระหายความกระตือรือร้นที่มันขาดหายออกไปในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านแต่วันนี้มันได้กลับมาแต่มันได้กลับมาในขณะที่ทีมไม่พร้อมซึ่งแต่ทุกก็ภูมิใจว่าเด็กทุกคนก็พยายามทำผลงานได้ดีลูกเกมโดยทั่วไปก็โอเคไหลลื่นดีไม่มีปัญหาแต่เราก็ยังเสียลูกเซตเพย์สองครั้งแทบจะทุกนัดที่เรามาทำที่ผมได้มาทำทีมเกมตรงนี้เซตเพย์เราเสียทุกนัดเลยนะครับก็เป็นปัญหาที่เราต้องกลับไปแก้ในเรื่องของสมาธิในเรื่องของการมาร์คคนมาร์คกิ้งเวลาที่เราเสียลูกเซตเพย์ทั้งหลายนะครับครับส่วนการผู้เล่นที่บาดเจ็บตอนนี้ครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้บาดเจ็บในทีมค่อนข้างที่จะเยอะละเพราะว่าตัวหลักๆด้วยหลายคนนะเราจำเป็นจะต้องโลต้องจำเป็นจะต้องเปลี่ยนผู้เล่นลงไปเล่นนะครับดังนั้นความสดมันอาจจะมีแต่ประสบการณ์ในเรื่องนี้อาจจะขาดหายไปดังนั้นความไหลลื่นของเกมมันก็อาจจะสะดุดบ้างแต่คิดว่าสิ่งหนึ่งที่ได้กลับมาในเรื่องของความกระหายความกระตือรือร้นตรงนี้มันสามารถที่จะชดเชยได้นะครับก็เราทำงานเหนื่อยเราทุกคนเหนื่อยในว่าถ้าเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลเหนื่อยนะเพราะว่าผลการแข่งขันซึ่งออกมาเป็นแบบเนี้ยมันกำลังใจความเหนื่อยความท้อมันมีแต่ก็พยายามจะตัดมันทิ้งออกไปเราทำหน้าที่พยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและมุ่งมั่นจะทำให้ดีที่สุดจนจบฤดูกาลไม่ว่าผลมันจะเป็นออกมาเป็นยังไงครับสำหรับเกมหน้าครับคุณเต่าครับเกมหน้าเราต้องออกไปเยือนทีมอยุธยา FC นะครับเป็นเกมค่อนข้างหนักกับทีมที่เขาลุ้นเลื่อนขึ้นชั้นแต่เราก็พยายามทำให้ดีที่สุดในฐานะสีเสื้อของราชันโคขาวนะครับเราจะสู้กันอย่างแบบสมศักดิ์ศรีของพวกเรานะครับครับแฟนคลับก็เราก็พยายามอย่างเต็มที่และนักฟุตบอลก็พยายามกันอย่างเต็มที่ละนะสิ่งเดียวที่มันขาดหายไปคือแค่ผลการแข่งขันทั้งนั้นแหละนะส่วนรูปแบบอย่างอื่นผมว่าคิดว่าพวกเขาได้พัฒนาไปในระดับหนึ่งนะเราอาจจะโชคร้ายอยู่เนืองๆในเรื่องของการได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านอะไรพวกนี้ซึ่งมันไม่มีเลยนะเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นเราไม่ว่าในเรื่องของกรรมการนะครับโทษในเรื่องของโชคชะตาตรงนั้นมากกว่านะแต่เราก็พยายามจะสู้เพื่อตรงนั้นฝ่าฟันมันไปได้นะแฟนคลับเราก็ขอให้ยังเป็นกำลังใจให้กับพวกน้องๆให้พวกทีมงานเพราะว่ายังไงกำลังใจก็ยังเป็นส่วนสำคัญสำหรับทีมฟุตบอลทีมหนึ่งเหมือนกันนะครับขอให้มั่นคงพวกเราก็ยังมีกำลังสู้ต่อไปเพื่อพวกแฟนคลับเหมือนกันขอบคุณมากครับและจะไปให้ใกล้สุดตา